English in 3 minutes อังกฤษภายใน3นาทีครับโดยผมนะครับได้สร้างรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่ผมเนี่ยจะทำการสอนรุ่นน้องครับตั้งแต่เรียนอนุบาลถึงป.3เหลืออายุ3ถึง10ปีครับโดยที่ผมนะครับเลือกเวลานี้นะครับที่ผมเนี่ยจะเลือกอายุช่วงนี้เนี่ยมาสอนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับในการเรียนรู้มันเป็นเวลาที่สามารถเรียนภาษาครับหรือเรียนอะไรที่มันยากๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นครับโดยผมเนี่ยจะมาสอนวิธีการพูดภาษาอังกฤษครับจากพยัญชนะของภาษาอังกฤษแล้วก็จะเริ่มกันครับว่าสามารถทักทายคนได้อย่างไรสามารถทักทายชื่อตัวเองชื่อเขาถามชื่อเขาถามชื่อเราก็สามารถตอบได้จากนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะเข้าเรื่องกับ advance เช่น is am andเพราะนั้นนะครับที่อาจจะยากขึ้นมาหน่อยโดยที่ผมเนี่ยบอกถึงป.3นะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้เอาเนื้อหาที่มานะคะเป็นเนื้อหาที่ไม่ยากมากครับเดี๋ยวคุณพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับโดยหัวข้อแรกนะครับที่ผมเนี่ยจะมาสอนกันนั่นก็คือหัวข้ออัลฟาเบตครับอัลฟาเบตเหมือนคำว่าพยัญชนะครับแต่ว่าเป็นของอังกฤษครับหรือว่าเป็นของ English Language ซึ่งเราเนี่ยจะมาสอนกันครับตั้งแต่ตัว A ถึงตัว Zโดย ABC นะครับมีทั้งหมด26ตัวครับเริ่มตั้งแต่ตัว A ครับตัว B ตัว C ตัว D ตัว E ตัว F ตัว G ตัว H ตัว I ตัว J ตัว K ตัว L ตัว M ตัว N ตัว O ตัว P ตัว Q ตัว R ตัว U หรือว่าง่ายๆว่า A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z แล้วเราเนี่ยสามารถจำบทนี้นะครับหรืออัลฟาเบตเนี้ยด้วยการร้องเพลงครับเช่นตอนสุดท้ายเนี่ยเราเนี่ยจะพูดว่า Now I know my ABCs ฉันรู้เกี่ยวกับ ABC แล้ว Next time won't you sing with me ก็คือรอบต่อไปอ่ะอย่าท่านอยากให้คุณร้องกับฉันด้วยแล้วก็เรื่องใหม่ก็คือคลิป ABC มาได้ครับตรงนี้ครับหลังจากนั้นดูคลิป ABC ได้เลยครับที่ช่องแฟมิลี่ทีวีนะครับเป็นคนทำโดย ABC นะครับมีหลายประเภทครับแต่ประเภทนี้เนี่ยมันมีหลายคำนะครับแต่จะมีตัวหนึ่งครับที่แตกต่างกันใน2 region ก็คือมันจะมีอังกฤษของอเมริกากับอังกฤษของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งของประเทศอังกฤษเนี่ยตัวสุดท้ายจะเรียกว่าตัว Z แต่ว่าตัวของอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกว่าตัว Z ก็คือ ABC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ เหมือนกับ link อ่ะ .xyz แต่ว่าสมมติว่าเราเนี่ยไปเรียกใน British นะครับหรือ Kingdom เนี่ยเราจะต้องเรียกว่า Z พวกนั้นนะครับต้องเรียก Z ออกมานะครับเป็นมีตัว A กับ B มาครับไม่เหมือนตัวของอเมริกาที่เป็น Z โดยนี่คือของคลิปนี้ครับโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันครับแล้วคุณทักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสักครั้งนะครับสวัสดีครับ